ัทรพงศ์กุลพัฒน์วรวิบูลย์ครับเราทำธุรกิจนี้มาได้2เดือนครับยังถือว่ายังไม่นานนะครับเราถือว่าเราเป็นเจ้าแรกนะครับที่ได้ตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจนี้นะฮะเพราะว่าอากาศบ้านเรานะฮะมันร้อนเราต้องการให้สภาพแวดล้อมในการทำงานหรือในทุกๆงานเนี่ยมีความเย็นครับณวันนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำพัดลมไอเย็นนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเทคโนโลยีของยูชิโดยเฉพาะนะครับแผ่นรังผึ้งตัวเนี้ยจะพิเศษกว่าท่านอื่นเป็นลิขสิทธิ์แท้จากแคนาดานะฮะแล้วก็ลักษณะการทำงานก็คือเอาระบบน้ำผ่านแผ่นคูลิ่งแพดแล้วก็ให้พัดลมเนี่ยเป่าลมเย็นออกมาโดยที่ปราศจากละอองน้ำครับผมตัวนี้จะมีรีโมทควบคุมนะฮะแล้วก็จะมีโหมดปรับอยู่3โหมดก็คือกลางวันกลางคืนแล้วก็ในที่โล่งนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะมีระบบสวิงแล้วก็มีระบบฆ่าเชื้อในน้ำมีโอโซนนะฮะแล้วก็ไอออนนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สเปคสูงที่สุดในการออกอีเวนต์นะฮะตัวนี้เราเรียกว่าพัดลมไอน้ำนะครับลักษณะการทำงานก็คือจะมีปั๊มแรงดันน้ำนะฮะที่ส่งแรงดันน้ำประมาณ50บาร์แล้วพ่นออกที่หัวพ่นตัวนี้หัวพ่นตัวนี้จะอยู่ประมาณ 0.89 ไมครอนซึ่งเป็นละอองน้ำที่ไม่เปียกนะฮะตัวนี้พัดลมของเราเนี่ยจะเป็นใบพัดอลูมิเนียมซึ่งแตกต่างกว่าพัดลมในท้องตลาดเป็นพัดลมเขาเรียกว่าพัดลม2ใบพัดแล้วก็แกนเฟืองข้างในเนี่ยจะเป็นแกนเหล็กซึ่งใช้งานคงทนดังนั้นธุรกิจงานเช่าเราจะต้องเซฟเรื่องพวกนี้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าการให้บริการเราจะมากกว่าการใช้งานตามจริงเครื่องเราก็ต้องอดทนแล้วก็ตัวแผ่นใบพัดเราที่เราไม่ใช้เป็นพลาสติกก็เพราะว่าตัวอลูมิเนียมเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงทนทานกว่านะครับนอกจากพัดลมไอเย็นนะฮะเราก็จะมีพัดลมไอน้ำแล้วก็มีลายหมอกครับซึ่ง3ตัวเนี้ยจะไปคู่กันกับธุรกิจตัวนี้ครับผมปัจจุบันนี้เราให้บริการครอบคลุมในจังหวัดเชียงรายนะฮะทุกพื้นที่เลยนะฮะแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงครับผมลูกค้าที่เรียกใช้บริการของเรานะครับจะเป็นพวกที่จัดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอีเวนต์แล้วก็งานเลี้ยงงานสังสรรค์งานสัมมนาเราจะมีช่างประจำอยู่ที่จุดที่เราให้เช่าบริการเลยนะครับหากเกิดความเสียหายเราก็จะสามารถซ่อมได้ทันทีเลยครับหากเทียบกับแอร์นะครับพัดลมไอเย็นตัวนี้จะประหยัดมากกว่าแอร์ประมาณ10เท่าถ้าดูจากกระแสตอบรับจากลูกค้าผมถือว่าเป็นที่น่าประทับใจนะครับเพราะว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างให้เราไปให้บริการค่อนข้างว่าจะถี่ส่วนใหญ่ก็จะตรงกันในงานวันสำคัญต่างๆนะครับค่าเช่าเรามีหลายเรทราคานะครับก็ตั้งแต่200ถึง 2,500 ต่อตัวต่อวันครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนแล้วก็ระยะทางแล้วก็รูปแบบของการจัดงานครับขอบคุณครับ